พาทุกคนมาซื้อของกันอยู่ที่เนตโต้ไปดูร้านเขาว่าเขามีอะไรกันบ้างด้านหน้ามันจะเป็นกระถางต้นไม้อันนี้15คนอยากลองป่ะว่ามันจะโตจริงไหมอันนี้อะไรนี่บลูคอปบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เท่าไหร่นี่40คนมันดอกก็มันจะโตชุบ200ปีนกลางออกมาลูกชายบอกอยากเอาไปปลูกลองดูดูลักษณะต้นที่มันดูไม่แห้งมากอะเลือกดูดีๆอันนี้น่าจะรอดตาดาก็ถ้าเป็นห้างที่บ้านเราก็จะแมคโครโลตัสแต่ที่นี่ในเมืองก็จะเป็นพวกเนตโต้แฟกต้าให้ดูราคากล้วยนะกล้วย2คน50เกือบ3คนก่อนที่ยูเครนจะทำสงครามกับรัสเซียมันแค่2คนอันนี้ก็เป็นผักนะคะมุมผักผลไม้แครอทมะเขือเทศดูประกาศดอกนะคะก็ประกาศดอก18คนต้นหอม7คูณเดี๋ยวเราเอาบรอกโคลีหน่อยบรอกโคลีอันนี้เห็ดอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่อันนี้ก็หอมเหมือนกันจะเป็นอีกประเภทหอมหอมใหญ่แครอทลูกเล็กอันนี้เป็นพริกแต่มันไม่เผ็ดนะเหมือนพริกหยวกบ้านเราแต่ไม่มีรสชาติเผ็ดเลยมันจะมีแบบนี้กับแบบที่เป็นอ้วนๆแบบเนี้ยเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเหมือนบวบบ้านเราข้างในจะเป็นบวบ7โคนนะ7โคนอันนี้กระเทียมกระเทียม9โคนอันนี้หัวใหญ่แล้วก็จะมีรุ่นหัวเล็กอันนี้น่าจะเป็นกระเทียมเก่าแล้วก็จะมีหอมแดงเล็กหอมแดงใหญ่อันนี้จะเป็นเหมือนมันเหลืองบ้านเราอะประกาศนะประกาศนี้12คน
แล้วก็ถั่วด้วยฝั่งนี้ขนมปังขนมปังแบบทำแซนด์วิชนะ15คนนี่ซอสมะเขือเทศขาดไม่ได้คนที่นี่เขานิยมมากซอสมะเขือเทศWhat is this? Wow. How much? 40. Yeah, 40. Tulip กระถางฝั่งนี้จะเป็นพวกชีสนะชีสพวกเนยพวกที่ใช้ทำอาหารฝรั่งอันนี้เครื่องดื่มริชละมังนี่ตู้แช่เย็นเป็นพวกผักพวกถั่วพวกผักแช่เย็นที่เขาจะเอาหลายๆอย่างมาผสมกันแล้วก็ทำเป็นผักแช่เย็นสามารถเก็บได้นานก็ไม่แพงนะราคาก็จะประมาณ10-49ต่อถุงนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตาประเภทถั่วผักใบเขียวเขาจะแปรรูปมาเป็นผักพวกนี้เพราะว่ามันสะดวกต่อการประกอบอาหารอันนี้มันฝรั่งนะอันนี้ผลไม้แห้งพวกสับปะรดบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่อันนี้ขนมปังแช่แข็งพวกนี้ต้องเอาไปอบก่อนนะคะราคาไม่แพง11ต่อถุง12-26ประมาณนี้หรือเป็นอาหารหลักนมกล่องหนึ่งจะอยู่ที่9คูณกล่องขนาดนี้นะคะนี่ช็อกโกแลตตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มพวกเครื่องดื่มต่างๆ